เลือกลำดับความสำคัญให้ชีวิตเลือกคิดการใหญ่แบบซุนเซ็กในบรรดาขุนศึกในยุคสามก๊กคนที่ตั้งตัวได้เร็วที่สุดคือซุนเซ็กซุนเซ็กคือบุตรชายของซุนเกียนเนื่องจากซุนเกียนจากไปตั้งแต่อายุ36ทำให้ซุนเซ็กต้องก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่วัยหนุ่มซุนเกียนเป็นหนึ่งกองทัพพันธมิตร18หัวเมืองเมื่อครั้งบุกเข้าโค่นล้มทรราชตังโตแต่หลังจากที่ตังโตเผานครหลวงลกเอียงและย้ายเมืองหลวงไปที่เตียงอันภายหลังเมื่อเข้าไปช่วยดับไฟที่ลกเอียงซุนเกียนได้พบเข้ากับปลาหยกแผ่นดินซึ่งเปรียบดังปลาสืบทอดตำแหน่งของโอรสสวรรค์แทนที่ซุนเกียนจะมอบปลาหยกให้กับอ้วนเซียวผู้นำกองทัพ18หัวเมืองซุนเกียนได้คิดการใหญ่เก็บงำปลาหยกเอาไว้เสียเองเมื่ออ้วนเซียวรู้จึงมีสารไปถึงเล่าเปียวผู้ครองแคว้นเกงจิ๋วให้สกัดกั้นซุนเกียนและแย่งปลาหยกแผ่นดินมาให้จงได้และนี่เป็นเหตุให้ตระกูลซุนและเกงจิ๋วเป็นศัตรูคู่อรินับแต่นั้นท้ายที่สุดซุนเกียนก็ถูกกองทัพของเล่าเปียวพรากชีวิตไปเมื่ออายุได้เพียง36ปีซุนเซ็กขุนศึกหนุ่มจึงต้องสืบทอดต่อจากบิดาด้วยวัยเพียง18ปีอายุก็ยังน้อยกำลังก็ไม่มากซุนเซ็กจึงต้องไปอยู่ภายใต้สังกัดของอ้วนสุดถึงแม้ซุนเซ็กจะเป็นขุนศึกที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมบุกตีเมืองได้มากมายเรียกได้ว่าเป็นขุนศึกที่มีผลงานเด่นอันดับต้นๆของทัพอ้วนสุดแต่ก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากอ้วนสุดโอกาสในการเติบโตก็ยากซุนเซ็กจึงคิดจะสืบทอดปณิธานของพ่อตั้งตัวเป็นใหญ่ในดินแดนกังตังเขาจึงเอาของล้ำค่าที่ซุนเกียนรักษาไว้ด้วยชีวิตอย่างตราหยกแผ่นดินแลกกับกองทัพและเสบียงจำนวน 3,000 นายเพื่อเป็นต้นทุนในการบุกมายึดแผ่นดินกังตังท่ามกลางความงุนงงของแม่ทัพหลายคนไม่เว้นแม้กระทั่งแม่ทัพเพื่อนรักอย่างจิวยี่ผู้เปรียบเสมือนดั่งมือขวาของซุนเซ็กเนื่องเพราะซุนเซ็กมองตราหยกเป็นแค่สิ่งสมมุติต้นทุนที่เขาต้องการมากที่สุดคือกองทัพในการร่างสร้างตัวหลังจากนั้นซุนเซ็กก็เริ่มลุยทำงานใหญ่เขาเริ่มจากการเข้ายึดเมืองยังจิ๋วของเล่าอิ่วแถมได้ขุนศึกผู้เก่งกาจอย่างไทสูจู้ของเล่าอิ่วมาร่วมทัพและด้วยกำลังที่แข็งกล้าขึ้นซุนเซ็กจึงได้บุกตีอองลองและเงียมอแปะฮออีกสองขุมอำนาจใหญ่ในดินแดนกังตังจนเริ่มก่อร่างสร้างตัวได้ในที่สุดเราจะเห็นได้ว่าซุนเซ็กผู้มีฉายาว่าปาอองน้อยเพราะมีฝีมือการรบขั้นเทพดุจดังชอปาอองในสมัยปลายราชวงศ์ฉินเขาใช้เวลาเพียง 7-8 ปีเปลี่ยนจากขุนศึกใต้ชายคาอ้วนสุดมาสู่ผู้นำหนุ่มของดินแดนกังตังย้อนกลับไปในวันที่ซุนเซ็กคิดจะตีตัวออกจากอ้วนสุดคงไม่มีใครคาดคิดว่าขุนศึกหนุ่มจะกลายมาเป็นหนึ่งในสามขั้วอำนาจใหญ่ของสามก๊กแต่ด้วยปณิธานเฉกเช่นคนรุ่นใหม่ไฟแรงยอมแลกด้วยสิ่งที่คนทั้งแผ่นดินหมายปองอย่างตราหยกแผ่นดินกับทหารหลักพันในการเป็นต้นทุนก็ต้องยอมรับว่าซุนเซ็กขุนศึกสายเลือดใหม่คือผู้มององค์การไกลอย่างแท้จริงคนอื่นมองตราหยกดังสิ่งล้ำค่าในการเป็นฮ่องเต้แต่ซุนเซ็กมองตราหยกเพียงภาพมายาเขาต้องการต้นทุนต้องการกองทัพต้องการดินแดนนี่คือการเลือกแบบซุนเซ็กเลือกความจริงเหนือมายาคติเลือกกองทัพเหนือตราหยกแผ่นดิน